ก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนี่แหละประเทศไทยนะคะกับเรื่องราวของรถไฟความเร็วสูงและอนาคตของประเทศไทย กับอาจารย์วิโรจน์อารีค่ะอาจารย์คะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเราเนี่ย เราเหนือเพื่อนบ้านยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นในกรณีของเวียดนามเนี่ยเขาก็ติดทะเลเลยนะครับแล้วก็มีทางออกก็คือสำหรับตลาดที่รองรับสินค้าเขาได้ก็คือจีนนะครับที่เหลือต้องวิ่งผ่านทางน้ำนะครับเข้ามาสู่กรุงเทพนะครับหรือว่าจะไปที่สิงคโปร์เพื่อออกสินค้าของเขาออกไปที่อื่นนะครับลาวนี่ไม่มีเส้นทางออกทะเลนะครับเขาต้องใช้เส้นทางของเราเนี่ยเพื่อที่จะทำการเชื่อมโยงนะครับออกสู่ทะเลมากขึ้นนะครับสำหรับกัมพูชาเองนะฮะก็เป็นประเทศที่ยังมีปัญหาล้มลุกคลุกคลานทางด้านเศรษฐกิจอยู่แม้จะขยายตัวต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้มีความชัดเจนในแง่ว่าจะขยายตัวไปในทิศทางไหนนะครับการลงทุนส่วนมากจะเป็นการลงทุนของต่างชาติเน้นการลงทุนเพื่ การใช้แรงงานราคาถูกเท่านั้นนะครับหลังๆเรื่องธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยก็จะเข้าไปเยอะแต่เขาเองก็ไม่มีอินฟราสตรักเจอร์หรือว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอในเมื่อท่าเรือในเวียดนามยังไม่เรียบร้อยท่าเรือในประเทศเขาเองยังไม่มีทุกวันนี้เขาก็วิ่งมาใช้แหลมฉบังตรงนี้อยู่นะครับสำหรับพม่าเองนะฮะพม่าเป็นประตูที่จะออกไปสู่จีนสู่อินเดียนะครับแล้วก็สู่ตะวันออกกลางได้ง่ายมากนะฮะเขาก็ยังตามอยู่นะครับแม้มีประเทศที่เป็นทรัพยากรสูงเนี่ยแต่เวลาทำธุรกิจสมัยใหม่ในปัจจุบันคุณจะต้องมีระบบการค้าการเงินซึ่งมีความเข้มแข็งนะครับมีระบบผลทางมีไฟฟ้ามีประปาอะไรต่างๆนะครับซึ่งเข้มแข็งอยู่ซึ่งพม่ายังไม่มีสิ่งนี้ตอนนี้เรามีสายเข้ามา1สายค่ะครับอาจารย์คะสายนี้นี่อยู่จังหวัดที่กำลังจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหญ่เลยนะคะครับผมคือตรงข้ามกับทวายพอดีจังหวัดกาญจนบุรีคุณนีอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณนีคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะติดตามอาจารย์วิโรจน์ทุกเช้าเลยนะคะไม่ทราบไทยแลนด์ค่ะโอ้ขอบคุณครับค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงอะค่ะครับผมเขาจะมีจอดรายสถานีไหมคะมีครับมีจอดรายสถานีอย่างเช่นว่าจากกรุงเทพไปหัวหินนะคะถ้าจะจอดไปหัวหินลาดบุรีหรือว่าเพชรบุรีอย่างเงี้ยมีไหมคะครับเข้าใจว่ามีที่ลาดบุรีนะครับเข้าใจว่าอยู่ที่ลาดบุรีครับผมแล้วยังไปกรุงเทพหนองคายก็อาจจะเป็นหนองคายก็จะนครราชสีมาจอดไหมคะครับนครราชสีมาจอดครับเป็นเมืองใหญ่เลยแล้วก็มีขอนแก่นด้วยนะครับครับผมค่ะซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องติดตามต่อไปแต่ถ้าเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องจอดอยู่แน่นอนอยู่แต่ลองถ้ามีเวลานะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะฮะลองเสิร์ช Google ดูบอกรถไฟความเร็วสูงไทยแผนที่นะฮะเขาจะมีแล้วครับมีแล้วจะมีอะไรเลยแล้วคาดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงมากกว่านี้แล้วนะฮะครับผมค่ะ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 ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะนี่ก็มีหลายท่านที่อยากจะถามเนี่ย คุณปราณีนะคะจากกรุงเทพค่ะคสวัสดีค่ะคุณปราณีคะสวัสดีค่ะนี่แฟนพันธุ์แท้อาจารย์วิโรจน์อีกแล้วสิคะเนี่ยชอบมากเลยค่ะครับชอบเวลาท่านนั่งคุยกับคุณปลื้มเลยนะครับชอบมากนี่จะติดต่อไอ้จะดูช่องนั้นช่องนี้จะคือช่องที่แบบให้ความรู้เราเยอะๆอ่ะแม่ขอบคุณค่ะละครอะไรไม่ค่อยชอบมันชอบคือมันชอบอ่ะชอบอยากให้ประเทศไทยเจริญโอ้ค่ะก็เหมือนชอบเหมือนกับทุกคนอ่ะนะคะครับค่ะถ้ามีใครอ่ะจะพูดคนที่ดิฉันรักมากนะถ้าไม่ออกไปนอกประเทศนะป่านี้ไปไหนๆแล้วอ๋อครับจริงๆนะค่ะป้าคิดถึงบางทีป้านอนดึกๆนั้นนอนร้องไห้ประเทศไทยเมื่อไหร่มันจะเจริญขนาดโดนออกไปตลอดยังงั้นยังหาความเจริญให้ประเทศแล้วยังจะไม่หยิบยื่นอีกยังจะทะเลาะกันอยู่นั่นแหละครับต้องประชาชนด้วยนะครับนอกเหนือจากผู้นำทางการเมืองแล้วประชาชนที่มีความเข้มแข็งเนี่ยอะไรก็มาทำลายไม่ได้อะไรทุกอย่างมันก็จะเคลื่อนไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอันนี้คือหัวใจของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเราต้องยึดตรงนี้ให้มั่นนะไปได้แน่นอนประชาชนคือพลเมืองที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศครับถ้าเข้มแข็งประเทศก็เข้มแข็งเหมือนกันครับผมว่าทุกคนอยากเห็นความเจริญหมดทุกคนคิดถึงลูกหลานอนาคตลูกหลานตัวเองก็เราอาจจะอยู่ไม่ถึงหรอกนะแต่ว่าเนี่ยลูกเราหลานเรานะถึงก็ถึงรุ่นเราก็ถึงนะคะครับอีก 2-3 ปีเนี่ยค่ะทุกอย่างมันจะมหัศจรรย์นั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงนี่ประมาณ 5-6 ปีถ้าจะมีจริงๆนะครับผมแต่มันจะมีเส้นช่วงสั้นๆนะครับซึ่งเราจะทำเห็นก่อนนะฮะจากบางซื่อไปนครราชสีมาบางซื่อไปนครราชสีมาอย่างเงี้ยค่ะสั้นๆเราจะเห็นนี่ป้าอยากจะให้ไอเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยนะหรือว่า
โอท็อปของแต่ละภาคนะเข้ามาศูนย์กลางจากดุจจักกันนะอย่างที่คุณจูดี้เขาวางนโยบายเอาไว้นะจูดี้แต่ไอ้พวกที่เตะตัดขาเตะขาอยากจะเตะปากมันพูดหยาบๆเลยนะแต่มันไม่ชอบให้มันเจริญนะครับมาจับมือกับฝ่ายค้านก็มาจับมือกับรัฐบาลได้เนี่ยไม่ใช่คุณจะค้านแต่พูดจะเผยคุณเนี่ยอยากจะให้มันต่ำลงข้างๆบ้านเราเขาก็จะไปแซงเราแล้วครับต้องช่วยกันครับที่จริงอาจารย์วิโรจน์ข้าฝ่ายค้านของประเทศอื่นเนี่ยพอเขาจบการแข่งขันเขาจบแสดงฟันยินดีด้วยนะอย่างคุณโอบามานะครับการคนที่เขาไอ้เดบอกแพกกับดิคาเปริโก้เนี่ยก็ยังมาจับมือกันเลยก็ฮิลลารีกับโอบามาแข่งกันแทบตายถึงเวลาโอบามาได้เป็นฮิลลารีเขาก็แต่งตั้งฮิลลารีเป็นทำไมในมาร์คของเราเนี่ยจะมาจับมือกันนายกกูมันจะเสียเหลี่ยมตรงไหนหลังๆก็จับกันอยู่ฮะค่ะยังไงเราพักโดดเดี่ยวๆมันเรียกจูดี้หาต้องรับผิดชอบมันไม่เข้าใจเลยอ่ะครับมันตั้งอนุมัติตั้ง52คุณเซ็นมาตั้ง52แล้วครับคุณอย่านึกว่าคนเนี่ยที่เขาจบป.4เขาจะกินหญ้ากินฟางนะคุณอย่ามาจ้ำจี้หัวกดหัวอยู่ตลอดเพื่อทำให้คุณมันไม่ใช่แล้วนี่ผู้หญิงสมัยนี้ไม่ธรรมดานะคะจารย์โลดค่ะจะบอกให้รู้ตอนนี้ความรู้มีอยู่ทั่วไปครับเข้าสู่ความรู้ง่ายครับก็เดี๋ยวนี้นะผู้ว่าการรถไฟนะคุณประพัฒน์ก็เข้ามานะคุณประพัฒน์ก็เก่งนะคุณชัดชาติก็เก่งนะดิฉันนี่กับติดตามตลอดเลยนะทำไมเขาไม่เอาความคิดที่ดีๆที่หัวกะทิกับพวกนี้มาจับมือกันแล้วพวกคุณอ่ะถ้ายังไม่รู้ในพวกฝ่ายค้านอ่ะไอ้เทพเนี่ยน่ะไม่คุณปลาขอโทษคุณปลานี่คิดอย่างนี้นะคะเราก็ดีใจแล้วล่ะค่ะคืออยากจะให้คนไทยเนี่ยได้คิดได้นะได้มีพูดตรงๆนะดิฉันเป็นร้านอาหารตามสั่งที่บ้านนะตลิ่งชันเนี่ยนะอยู่ใกล้กับตลิ่งชันเนี่ยคุณป้าจะบอกเขาว่านี่คุณถ้าอยากให้ประเทศเจริญนะคุณเลือกเบอร์เก้านะเชื่อป้าที่จะบอกนะบอกคุณแม่เลือกนะครับคืออย่างนี้ค่ะคุณป้าเนี่ยบางท่านได้อยู่ไม่ทันเรารุ่นลูกหนูเนี่ยจะรุ่งอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับพวกหนูถ้าประเทศเราต้องอยู่กับพวกเด็กๆเนี่ยละพวกอายุ15-16เนี่ยต่อไปคุณเลือกได้คุณเลือกเลยของที่ดีๆดีอ่ะค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะคุณปราณีค่ะดูรายการนี้แล้ววันหลังโทรเข้ามาอีกนะคะขอบคุณค่ะคนที่ไม่เคยนะคนที่ไม่เคยเลือกนะตอนนี้ก็ตื่นตัวกันนะคุณค่ะใช่ค่ะป้าก็บอกว่าเขาดีนะคุณพงศพัฒน์เข้าไปหมู่บ้านบางแคที่บ้านโน้มน้ำได้เยอะนะซอยบ้านป้าเนี่ยนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน่ารักมากๆเลยนะคะพอดีมีอีกสายรออยู่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้สุภาพสตรีไม่ธรรมดาค่ะมีสายคุณปรีชาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะรออยู่สวัสดีค่ะคุณปรีชาคะยังอยู่ในสายเปล่าคะผู้หญิงแย่งพูดซะหมดเลยค่ะวันนี้อ๋อหลุดไปแล้วครับคุณปรีชาสายหลุดไปแล้วนะคะนี่คือเวลาเราเปิดสายให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลยนะคะอาจารย์เราจะได้เห็นแง่มุมและสิ่งหนึ่งที่พี่สัมผัสก็คือว่าณวันนี้เนี่ยค่ะเราต้องรู้ว่าคนไทยเดี๋ยวนี้พัฒนาทางด้านความคิดแล้วเขาเก่งมากกฎหมายนี่เราโทรเข้ามานั่งงงมากเลยครับว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เก่งจริงๆครับก็การหาความรู้นี่คือพื้นที่ของการเมืองซึ่งเปิดเพิ่มขึ้น คนตระหนักถึงผลประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นนะครับ อันนี้มันก็จะขับเคลื่อนทุกอย่างไปในอนาคตตอนนี้ล้มลุกคลุกคลานนิดนึงนะครับแต่ว่า ต่อจากนี้ไปถ้านโยบายของรัฐบาลเห็นเป็นผลสำเร็จขึ้นมาจริงนะครับ อันนี้มันก็จะยืนยันนะฮะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพรรคนี้เป็นรัฐบาลนี้ตลอดไปนะครับ แต่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกและมีสิทธิ์ที่จะคิดและมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง นโยบายที่ทำให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดด้วยครับค่ะก็นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นประเทศไทยก้าวหน้านะคะอย่างที่ไม่แพ้ประเทศอื่นที่จริงเนี่ยเราถอยหลังมานิดนึงโอ้ถอยหลังมาเยอะครับเราถอยหลังมาเยอะมากถ้าเราดูสองประเทศหลักๆรวมไปถึง3ก็ได้นะครับก็คือใกล้ๆบ้านเราเนี่ยสิงคโปร์มาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเขาเคลื่อนไปข้างหน้ามองไปในอนาคตนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเขามีสิ่งที่เราเรียกว่าความยืดหยุ่นน่ะที่เขาสามารถที่จะทำและรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ดีก็ถอยออกมาเปลี่ยนนโยบายมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน คือปัญหาเนี่ยมีไม่หยุดหย่อนแน่นอนนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีนักการเมืองนะฮะที่เข้มแข็งแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ของชาติแล้วทำนะฮะยอมที่จะเหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ภาพรวมทั้งหมดนักการเมืองของประเทศไทยเนี่ยต้องต
ทุ่มเทจริงๆเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและสำหรับ2ประเทศเนี่ยนะฮะเขาต้องพึ่งเราแน่ๆในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าเขาเองไม่ได้ติดกับใครสิงคโปร์ติดกับมาเลติดกับไทยกับติดกับสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขารถไฟสำหรับเขาเนี่ยไม่มีความหมายเลยถ้าเขาอยู่โดดๆกัน2ประเทศเขาต้องใช้เราเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่พม่าไปสู่อินเดียไปสู่จีนไปสู่กัมพูชาเวียดนามเราจะทำยังไงฮะที่จะหาประโยชน์สูงสุดจากประเทศไทยได้ถ้าถามว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องขอบอกว่าเนื้อหอมครับมีสายสุดท้ายเข้ามานะคะให้เวลานิดนึงนะคะคุณชัยรัตน์จากสมุทรปราการเชิญเลยค่ะคุณชัยรัตน์คะสายหลุดอีกแล้วครับเอาละค่ะก็ต้องขอสรุปไปอ่านข้อในหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยบอกว่าพูดถึงพูดถึงญี่ปุ่นค่ะครับเขาบอกคนญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอาจารย์มีวัฒนธรรมรวมกลุ่มทำงานครับส่วนสังคมไทยมีวัฒนธรรมจับกลุ่มนินทาครับครับรู้สึกว่าไม่ทราบใครเป็นคนคิดนะแต่ว่ารู้สึกใกล้เคียงกับความจริงมากอันนี้ก็จริงอยู่ฮะก็ถึงบอกไงบอกว่ารถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟความเสี่ยงสูงมากต่อครับความเสี่ยงสูงไหมเสี่ยงไม่สูงหรอกครับเสียงไม่สูงจากการนินทาว่าร้ายของคนครับครับผมอยากให้คนคิดดูดีๆฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการปฏิวัติในการเดินทางโดยเครื่องบินแล้วนะครับก็คือโลคอสอะไรเข้ามาคนมันก็เต็มทุกเที่ยวไปกันทุกที่นะครับเราลองคิดดูว่าไอ้เงินจำนวนที่ไปสู่ตัวเครื่องบินเนี่ยนะครับก็คือเราเดินทางจากจุด A กรุงเทพไปเชียงใหม่จุด B ความเจริญมันก็อยู่ที่กรุงเทพกับเชียงใหม่นะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจอดทุกที่นะครับมันได้สัมผัสกับชีวิตคนไปอีกจำนวนมหาศาลและถ้ายิ่งทำได้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีชัดชาติบอกก็คือราคาจะถูกกว่าการบินเนี่ยนะครับเยอะมากโอ้โหก็คือคุณใช้เวลาเท่ากันบินสนามบินนี้ไม่ได้ใช้เวลาน้อยนะครับต้องเตรียมขนั่งรถไปรอเข้าไปเช็คอินเสร็จบินเนี่ยใช้เวลาสูงรถไฟเนี่ยเราไปบางซื่อนั่งปั๊บเราไปได้เลยแต่สิ่งที่สำคัญนะคะอาจารย์ถ้าคนที่เดินทางไปต่างประเทศประเทศใหญ่ๆจะรู้เลยว่าเวลาเราไปเมืองนู้นเมืองนี้ของเขาอ่ะมันเจริญเท่ากันหมดครับหรือใกล้เคียงกันมากเลยในยุโรปและทั้งหมดทั้งปวงเกิดจากรถไฟนะครับไม่ได้เกิดจากรถยนต์แล้วทุกวันนี้ทุกคนก็รู้ว่าถนนเนี่ยมันสิ้นเปลืองมากมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากรถไฟเนี่ยทำได้รวดเร็วกว่าราคาถูกกว่านะครับแล้วก็เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงกว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่ก็ดีกว่าแน่นอนครับแม้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิโรจน์ที่มานั่งพูดคุยแล้วก็ทำให้เรากระจ่างในเรื่องที่สำคัญหลายๆเรื่องขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะค่ะแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนี่แหละประเทศไทยรวมถึงทุกสายที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะนี่แหละประเทศไทยทุกคืนวันพฤหัสและศุกร์เวลา 20:30 น. 20:30 น. วันนี้เราทั้ง2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ